นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตตูสังลัพพติปัญญันติธรรมิกถาณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเป็นปกิณกเทศนาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีในคราวครั้งนั้นพระอานนท์พุทธอนุชาอยากทราบว่าอุโบสถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อื่นๆกระทำอย่างไรพระองค์ยังไม่ได้ตัดบอกให้แก่หมู่ภิกษุทั้งหลายได้ทราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสแก่หมู่ภิกษุทั้งหลายว่าอุโบสถสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีหกปีครั้งหนึ่งและพระองค์ก็จะแสดงว่าสัพพาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทปนังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะใช้เวลา6ปีพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขี7ปีพนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนามว่ากุกกากุสันทะ6ปีพระองค์ก็ทรงแสดงว่าพระองค์ตรัสธรรมะและคนรุ่นนั้นยุคนั้นเนี่ยมีการสร้างบารมีมามากตรัสก็พอที่จะให้ประพฤติปฏิบัติได้ถึง6ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนามว่าโกนาคมณะอุโบสถ6ปีครั้งเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามกัสสปะ6เดือนครั้งมาในศาสนาของพระองค์นี่ก็กึ่งเดือนครั้งหนึ่งในศาสนาของพระองค์นี่ก็ใช้พระปาติโมกข์เป็นการลงอุโบสถส่วนญาติโยมก็ให้ศีลอุโบสถคือศีล8อุโบสถนี่เคยแปลศัพท์ให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วมาจากอุโปสัทธะมาจากอุปะอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้โอสัทธะก็มาจากโอสดโอสดแปลว่ายาแปลว่าปฏิบัติเข้าไปใกล้ยาแล้วจะกินยายานี่ทำให้อายุยืนคือไม่ตายเลยเป็นยาอมฤตกินแล้วไม่ตายปฏิบัติไปเงี้ยแล้วไม่ตายแต่ต้องปฏิบัติหลายชาติไม่ตายหมายความว่าปฏิบัติแล้วด้วยอานิสงส์ศีลที่ข้อสุดท้ายว่าสีเลนะสุขติงยันสีเลนะนิพพุติงยันติด้วยอานิสงส์การปฏิบัติเนี่ยเป็นเหตุให้สร้างบารมีสะสมบารมีไปเข้าสู่แดนบรมสุขไม่มีทุกข์เจือปนและไม่รู้จักตายคือพระนิพพานอุโบสถตัวนี้ก็หมายความว่าได้เข้าไปใกล้ยาเต็มทีแล้วจนจะได้กินยามาลึกก็ค่อยสร้างบารมีไปแต่ในพระสูตรได้ปรากฏไว้อีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานประพฤติปฏิบัติอุโบสถแล้วทำให้มีเป็นผู้ไร้โรคาเกิดทุกภพทุกชาติมีทรัพย์มีสินใช้ไร้โรค
และเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่ก็ผิวพรรณสะสวยงดงามในภพชาติที่เกิดก็จะได้เกิดทันศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้